รามคนหนึ่งชื่ออักโกสกภารทวาชะรู้สึกโกรธแค้นพระพุทธเจ้าอย่างมากเนื่องจากพี่ชายและน้องชายของพราหมณ์ผู้นี้ต่างออกบวชเป็นพระภิกษุและก็เป็นที่รู้กันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนหักล้างความเชื่อและวิถีปฏิบัติดั้งเดิมหลายประการของพวกพราหมณ์ผู้นี้จึงรู้สึกอับอายพวกพราหมณ์ด้วยกันจึงตามไปด่าว่าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับโดยคำด่าว่าก็มีทั้งคำดูถูกดูหมิ่นและคำกล่าวหากับเป็นคำที่หยาบคายเสียดสีกระแทกแดกดันเผ็ดร้อนและรุนแรงทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าก็ปล่อยให้เขาด่าว่าไปเรื่อยๆโดยไม่ตอบโต้แม้แต่คำเดียวพราหมณ์ด่าว่าจนสะใจแล้วก็เหนื่อยพระพุทธเจ้าก็ตรัสถามเขาว่าพราหมณ์ที่บ้านของท่านมีแขกไปเยี่ยมเยือนบ้างหรือไม่พราหมณ์ตอบอย่างทะนงตนว่ามีแน่นอนข้าพเจ้าเป็นคนมีเกียรติและมีคนนับถือกันมากและจะบอกให้พระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าเวลาแขกไปเยี่ยมเยือนท่านถึงบ้านท่านเอาอะไรมาต้อนรับพราหมณ์ตอบอย่างมั่นใจว่าก็ต้องหาน้ำและอาหารมาต้อนรับตามธรรมเนียมสิข้าพเจ้าไม่ใช่คนไร้วัฒนธรรมนี่พระพุทธเจ้าตรัสถามอีกว่าแล้วถ้าแขกไม่กินของที่ท่านนำมาต้อนรับของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ตอบว่าก็เป็นของข้าพเจ้าตามเดิมสิคำถามอย่างนี้ท่านยังมาถามได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าก็เช่นเดียวกันเมื่อครู่นี้ท่านด่าว่าเราเสียมากมายเมื่อเราไม่รับคำด่าว่าเหล่านั้นก็ตกเป็นของท่านตามเดิมสินะจากนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าผู้ฝึกฝนตนแล้วมีสติรู้ทันในปัจจุบันสม่ำเสมอย่อมรู้ชอบรู้สงบและรู้ความจริงความโกรธเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธก่อนผู้นั้นเป็นผู้ลามกยิ่งกว่าบุคคลผู้โกรธก่อนผู้ใดไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธก่อนแล้วชื่อว่าย่อมชนะสงครามอันบุคคลชนะได้โดยยากผู้ใดรู้ว่าบุคคลอื่นโกรธแล้วมีสติรู้สงบเสียได้ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นพราหมณ์ผู้นี้ได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็ได้สติและเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงกราบทูลขอบรรพชาเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยหลังจากที่ได้บรรพชาในสำนักของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บำเพ็ญเพียรฝึกสติดูกายและจิตอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งว่าชีวิตและสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นมายามีสภาวะภายนอกที่ไม่เที่ยงมีสภาวะภายในที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่อาจคงทนอยู่ได้และในสภาวะที่ลึกที่สุดก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงอยู่เลยในที่สุดพราหมณ์ผู้นี้ก็สามารถละกิเลสอาสวะทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิงและบรรลุเป็นพระอรหันต์